เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมนะเราก็มาอยู่กันในแมปผีกันอีกแล้วนะครับเป็นแมปที่2และที่เล่นในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าติดใจนะครับแมปผีนะคือมันสนุกอะแล้วก็หลอนไปด้วยนะครับถ้าเราลองเล่นดูนะมันนะเว้ยก็มันอยู่อ่ะนะครับก็แบบสนุกไปกับเนื้อเรื่องการประจนภัยความหลอนอะไรพวกเนี้ยสนุกครับเฮ้ยทำไมอ๋อมันเป็นกระจกนี่เองนะครับคิดได้ไงวะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะอันนี้แบบโคตรสมจริงก็คือแบบเวลาเราไปห้างอะไรเงี้ยไปห้างหรือไปอะไรก็ตามที่แบบว่าข้างบนมันเป็นกระจกอ่ะสมมตินะสมมติข้างบนเป็นกระจกแล้วแบบมันจะสะท้อนลงมาเห็นข้างล่างอะไรเงี้ยเงาเห็นเงานั่นเองนะครับเงาสะท้อนอะไรเงี้ยโคตรเหมือนจริงเลยนะครับก็สมจริงอ่ะทุกคนดูดิถ้าเหมือนจริงมากนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นปะค่อนข้างเป็นไอเดียที่สุดยอดเลยนะครับแบบนี้นะว้าวชอบว่ะนะครับโอเคนะครับก็ไปลุยเลยดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวอ่านสักนิดนึงสตอรี่นะครับ you are a person called Danielเราคือบุคคลที่ถูกเรียกว่าแดเนียลนะครับหรือเอาง่ายเราชื่อแดเนียลจบนะครับ That is all the information you need to finish all the ending in order to make the crimson button work อันนี้เป็นกฎนะครับก็ไม่อ่านเพราะว่ากฎมันก็เหมือนกันทุกแมปอะต้องเล่นคนเดียวต้องปรับนู่นปรับนี่นะครับไม่อ่านเสียเวลาทุกคนไปเลยดีกว่าอ้าวทำไมมีสองปุ่มอ่ะอันนี้ปุ่มอะไรเนี่ยอ้าวกดแล้วมีอะไรน่าเป็นปุ่มแรกครับ Stalker by Nico Mick เหรออ่านว่า Mick เหรอ Mick Set Gamer นะครับโอ้มาถึงก็มีเสียงเลยเว้ยโอ้นั่นเสียงอะไรอ่ะฉันต้องไปเช็คซะแล้วโอ้มี Objective บอกนะครับว่าเราต้องทำอะไรนะครับคือตอนนี้เราต้องหาต้นตอของเสียงนะครับว่ามันคือเสียงอะไรนะครับโอเคก็ถือว่าดีมากๆนะครับที่มีออบเจคทีฟบอกให้ผู้เล่นได้รู้นะก็เราจะได้รู้ไงว่าต้องทำอะไรนะครับจะได้ไม่ต้องแบบ มานั่งหาอะไรเงี้ยโอ้โหเพราะแต่เวลานะครับแต่มันก็แล้วแต่แมปอะบางแมปก็ต้องการให้ผู้เล่นค้นหาด้วยตัวเองนะครับโอเคเผื่อใครยังไม่รู้นะครับสตอกเกอร์ว่าอะไรนะครับสตอกเกอร์โอ้ฉันรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะมาจากเบสเมนต์หมายถึงเสียงอะเมื่อกี้มาจากเบสเมนต์นะครับโอ้นี่คือกระจกนะครับ ฮะเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นกระจกจริงๆแล้วก็ทำไมตอนผมเปิดประตูทำไมเงาในกระจกถึงปิดประตูอยู่ล่ะอุ้ยหลอนนะครับหลอนวะโอ้ยโอ้พูดแล้วขนลุกนะครับไม่แต่งเฮาในกระจกมันยังไอ้นี่เลยดิเห็นปะไม่ดูดิมันไม่ได้เปิดให้อ่ะมันนิ่งอ่ะอ้วนน่ากลัวนะฮะนี่ครับสตอกเกอร์เนี่ยก็แปลว่าสะกดรอยตามนะครับก็ใช้ได้กับพวกคนโรคจิตหรือไม่ก็แบบพวกฆาตกรโรคจิตหรือไม่ก็เป็นผีนะครับที่จะสะกดรอยตามเราอะไรเงี้ยแค่พูดก็ขนลุกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผีเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนเนี่ยน่ากลัวครับเพราะว่าผีมันทำอะไรเราไม่ได้ไงแต่ว่าคนน่ะมาทำได้เว้ยทุกคนก็เป็นอะไรที่หลอนสุดๆเลยนะครับเบสเมนต์มันต้องย้ำก็ได้รู้แล้วเนี่ยจะย้ำทำไมฮะเออนะครับนี่ไงตรงนี้แน่นอนเสียงยังชัดทุกคนเสียงโคตรชัดเลยอ่ะอ๋ออันนี้ล็อกเหรอเปิดไม่ได้โอ้โหกระจกนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีตัวตนเลยวะเหมือนเราไม่มีตัวตนเห็นปะ
เราส่องกระจกปุ๊บเราไม่เห็นตัวเองเฉยเลยว่ะเราเป็นวิญญาณใช่ไหมเนี่ยทุกคนนะเออนะครับเบดเมนต์อีกแล้วเหรอเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเบดเมนต์เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของแมปผีในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับมันต้องมีทุกแมปอะเออผมให้เลย 80-90% แม่งต้องมีบ้านไอห้องใต้ดินนะครับบางแมปเนี่ยยังถึงขั้นที่แบบว่าชื่อเบดเมนต์เลยก็มีนะครับคือเป็นแมปห้องใต้ดินหลอนๆอะไรเงี้ยโอเคมาละอ๋อนี่ไงสับสวิตโอ้ทุกอย่างในตอนนี้มันโอเคแล้วฉันต้องกลับไปนอนแล้วแหละอ้าวล็อกอีกออบเจกทีฟกลับไปนอนโอเครู้เรื่องโอเคครับขึ้นไปนอนเลยฮะมาถึงเตียงก็นอนเลยครับอุ้ยตื่นมามองอะไรไม่เห็นครับมืดเฮ้ยนั่นมันเสียงอะไรอ่ะเอาอีกแล้วเหรอฉันต้องกลับไปเช็คอีกแล้วโอเคนะครับออบเจคทีฟเนี่ยให้เราโอ้ฉันเจอกุญแจน่ะโอเค2ดอกครับออบเจคทีฟก็ให้เราเนี่ยให้เราค้นบ้านนะไม่ได้ค้นบ้านหรอกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแบบหาต้นตอเว้ยเหมือนกันเหมือนเดิมเลยไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับในกระจกดีแล้ว ตกใจเสียงกระโดดเสียงเท้าตัวเองมากอย่างหลอนนะช็อตเนี้ยมันจะมีหีบอันนี้ใช่ป่ะที่เปิดไม่ได้นี่อ่ะเปิดได้เฮ้ยนั่นมันเสียงอะไรอ่ะ Behind the Chase อะไรวะเนี่ยไหนอ่ะ Behind the Chase ไม่มีอะไรเลยไปดูห้องน้ำห้องนี้ดิมีอะไรปะโอ้ my god โอ้คุณผู้ชมครับผมเห็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้มันมีลักษณะเหมือนคนที่แบบว่าไม่มีลูกตาครับตาโบครับมันคือผีตาโบนั่นเองใช่ไหมใช่แล้วครับมันคือผีตาโบมันมาหลอกผมผ่านกระจกโอ้ผมโคตรกลัวเลยว่ะทุกคนนะฮะแมปนี้เท่าที่เล่นมานะครับก็ไม่ใช่สายเนื้อเรื่องนะครับก็เป็นแบบว่าเล่นเพื่อผ่านเฉยๆนะครับหรือถ้าใช้คำพูดตรงๆก็สักแต่เล่นนั่นแหละเดินปุ๊บเดินโง่ๆก็จบละโอเคเราต้องกลับมาดูกันที่เบสเมนต์ตรงนี้ฮะ Behind the Chase ใช่ที่มันบอกหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเอาวะนี่ปะ Secret Chase Keyเฮ้ยโอ้ my god อะไรมันโผล่ใส่หน้าผม What the จุด What's that อะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรกันนี่มันเป็นความฝันเหรอฉันต้องกลับไปเตียงนอนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันต้องกลับไปนอนอะบลาบลาบลากุญแจอะไรไม่รู้ครับไม่ระบุชื่อด้วยชื่อมั่วๆแต่รู้ว่าเป็นกุญแจที่ไขอะไรอย่างในห้องครัว Can be placed on bone block โอเคเราจะไปดูกันก่อนนะครับว่าไอ้ตรงนั้นน่ะห้องครัวเนี่ยมันมีอะไรเราต้องแก้อะไรนะครับโบนบล็อกเหรอมันคือบล็อกไหนอ่ะฮะเดี๋ยวต้องหานะครับเนี่ยห้องครัวเนี่ยอยู่เนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรห้องน้ำไม่น่าใช่หรอกมั้งผมว่าโอ้ my god เอาอีกแล้วมันมาหลอกผมแล้วครับผีตาโบนะครับผีไม่มีลูกตานะครับคุณผู้ชมฮะโอเคในเมื่อมันไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วเราก็ผมก็จะกลับไปนอนแล้วครับผมง่วงนอนอ่ะง่วงมากๆครับต้องกลับไปนอนการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนนะครับไปลุยกลับไปนอนเอ้าผมนอน2ทีโอเค I feel like someone is watching me ฉันรู้สึกว่ามีบางคนเนี่ยกำลังจ้องมองฉัน
Why cannot I sleep ทำไมฉันถึงนอนไม่ได้วันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมถึงนอนไม่ได้นะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างมาทำให้เราแบบตื่นอะไรเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะลองสำรวจบ้านนี้อีกครั้งนึงเฮ้ What the โอ้โหนี่คุณเล่นกับผมอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย Oh my god ติ๊กแคปแมปนี้มี good ending กับ bad ending เหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ my god ผมได้ตายไปแล้วครับทุกคนผมโดนผีตาโบเนี่ยหักคอนะครับโอ้ตกใจเลยโอ้ my god นะครับลุงนี้ไม่น่าเปิดเข้าไปเลยแต่แบบก็เผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไงเข้าใจป่ะเออเผื่อมันมีแบบอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วจากห้องน้ำปกติอาจจะมีคีย์สำคัญในการผ่านก็ได้แต่เราเจอคีย์สำคัญในการผ่านแล้วก็คือผีเมื่อกี้แหละเนี่ยตายเลยนะครับคุณผู้ชมอะโอ้นะครับโอเคนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ